ธีรวัฒน์ซัดตำนานสัปดาห์นี้นะครับผมพาคุณผู้ชมไปคุยกับวัยรุ่นมาลีครับกิตรานุสวัยหรือยาเมียนครับที่หาที่พักนักกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับไปพูดถึงเรื่องราวล่าสุดและสถานการณ์ของแวดวงวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกันบ้างว่าเป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงการร่วมงานกับโค้ชพักกีวอนนะครับนอกจากนี้ยังมีการประกาศอะไรบางอย่างของทางยามีนที่ทำให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนี่ต้องตกตะลึงอย่างแน่นอนหลังจากจบซีเกมกลางปีหน้าครับพบกันศุกร์นี้ที่วอลเลย์บอล3ทุ่มตรงครับกลับมาพูดถึงผลงานของทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกันบ้างก็เอาสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยที่ไปแข่งมาเนี่ยนะครับก็คือในรายการ AVC Challenger Cup ซึ่งจริงๆปีที่แล้วเราเป็นแชมป์ของทวีปเอเชียแล้วก็ไปแข่งใน FIVB World Champion Cup ใช่ครับ World Challenge Cup ครับปีนี้นี่จริงๆแฟนๆก็ตั้งความหวังเพราะว่าเราในฐานะแชมป์เก่าครับเราไปเล่นที่มานามาใช่ไหมฮะใช่ครับที่บาเรนใช่ครับก็เจอกับปากีสถานแล้วก็คาซัคสถานรอบแรกสรุปเราก็คือแพ้2นัดเลยตกรอบแรกเกิดอะไรขึ้นครับพี่มินมันเอาดูตรงมันก็ค่อนข้างที่จะหนักนะครับเพราะว่าในแมตช์นั้นซึ่งเราก็เป็นแชมป์เก่าเรารู้แล้วก็เตรียมทีมมาดีแต่คือเราก็สู้คือเราสู้เขาไม่ได้ครับ4เกมส์ใน2สมัยล่าสุดที่มินไปกับทีมชาติตลอดครับเราไม่ได้เหรียญมา2สมัยติดใช่ครับยิ่งไปกว่านั้นคือเรามีการแพ้ทีมชาติกัมพูชา2ปีเลยครับผมถามตรงๆเลยการแพ้กัมพูชาเนี่ยเสียหน้าไหมถามว่าในมุมผมเสียหน้าไหมมันก็เป็นเรื่องของอิหร่านมันก็ไม่ได้เสียหน้าคือเขาเก่งจริงก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งกว่าเราครับยามีนหมดไฟแล้วก็คือเล่นทุกวันเนี้ยเล่นไปอย่างนั้นแหละเล่นเพราะว่าให้มันถือว่ายังอยู่ในระบบแล้วก็ยังทำงานตามที่ตัวเองได้รับมอบหมายอยู่แต่ว่าในใจจริงๆแล้วเนี่ยก็เลิกพรุ่งนี้วันนี้มาลืนเลยก็ได้จริงไหมมันก็ไม่จริงครับแต่ว่าเปลี่ยนเรื่องมาพูดถึงกระแสโซเชียลกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ของแฟนๆกีฬาบ้างเวลาที่เราโดนยามินไม่ว่าจะเป็นหลังจบเกมหรือว่าในช่วงเวลาต่างๆที่ผลงานของทีมชาติไม่ดีเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยมีวิธีรับมือตรงนี้ยังไงวิธีรับมือก็ผมง่ายๆผมถามว่าสนใจโซเชียลไหมสนใจครับชอบอ่านแต่คือเป็นคนที่ไม่ได้อ่อนไหวกับความรู้สึกคอมเมนต์ชาวเน็ตมากอะไรเงี้ยคอมเมนต์ไหนไม่พอใจอะไรเงี้ยมันเกินไปอ่ะเกินเหตุอะไรเงี้ยว่าเกินเหตุผมก็จะด่าเขาคืนพี่มีนล่าสุดญี่ปุ่นทีมชาติชายญี่ปุ่นติดตามบ้างไหมถามจริงทีมชายของญี่ปุ่นดูบ้างครับดูบ้างเข้าชิง VNL ใช่ครับเขาสมควรเข้าได้รองแชมป์แพ้ฝรั่งเศสถูกพี่มีนมองทีมชาติญี่ปุ่นยังไงในการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเลยเป็นทีมเทพที่อยู่ในระดับท็อป4ท็อป3ของโลกไปแล้วอ่ะใช่เพราะว่าสำหรับญี่ปุ่นเขาผมมองว่าเขาพัฒนามานานนะครับโดยระบบที่บ้านเขาค่อนข้างจะจริงจังทุกอย่างคือคำว่าอาชีพห่างไกลกับเรามากเลยรายได้ของวอลเลย์บอลนักวอลเลย์บอลในไทยลีกถ้าไม่นับว่าเป็นตัวทีมชาติมีดีกรีเป็นตัวโลเพเยอร์ทั่วไปแล้วน้อยจริงไหมน้อยจริงครับน้อยขนาดไหนคือเอาง่ายๆต้องไปถามน้องๆไปถามน้องๆทีมที่แบบว่าก็ไม่ได้ว่าแบบทีมล่างๆก็คือไปทีมอันดับ6อันดับ7ลีกอะไรเงี้ยก็ลองไปถามดูให้น้องพูดลองพูดดูครับผมว่าน้อยจริงๆธีรวัฒน์ซัดตำนานสนับสนุนโดย Scuff Volleyball ศูนย์รวมรองเท้าวอลเลย์บอลตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจาก Mizuno และ Asics พร้อมติดตามรองเท้ารุ่นใหม่ของแท้ราคาดีได้ก่อนใครที่เพจ Scuff Volleyball